หนึ่งสองสามดิสามอู้อู้ยมาแล้วงำไปด้วยเหรอเฮ้ยเอาแล้วไงเอาเอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอพิธีชาแนลตอนนี้เรากลับมาแล้วสำหรับการรีแอคชั่นมอเตอร์โดน EP ที่4นั่นเองฮะช่วงนี้อาจจะต้องเร่งทางด้านของซีรีส์มอเตอร์โดนหน่อยเพราะว่าในวันที่29มีนาคมที่กำลังจะถึงนี้จะมีการปล่อย EP ที่7นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณน้องๆหลายๆคนนะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมอเตอร์โดนไม่ว่าจะเป็นขุมพลัง Absolute Solver รวมถึงทางด้านของตัวละครดอนแล้วก็ตัวละครเทสซ่านั่นเองว่าเธอเป็นใครมีประวัติยังไงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันต่อใน EP ที่4แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกำลังใจให้กับหมอวิธีชาแนลกันไปด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนเรามาดูมอเตอร์โดน EP ที่4จากกริชโปรดักชั่นครับมาดูดิว่าเนื้อเรื่อง EP นี้จะเป็นยังไงแคมป์ 98.7 โอ้แล้วพายุอีบ้ายังคงโหมกระหน่ำเหมือนเดิมสกูบัสเหรอโอ้ยังไวแล้วคือขั้วไปอย่างกับหมาเลยต้องอย่างนี้สิคือเขาไม่ใช่การขับข้างหน้ากันแล้วหรอเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าทำไ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 มต้องเหยียบหัวฉันพูดจริงนะมันเหมือนฟิลแบบทัศนศึกษาหรือเปล่าแล้วอูซี่ก็มานะโอ้แล้วคือแบบว่าพายุมันหนาจริงนะอันนี้คือสร้อยข้อมือของดรอหลังจากเหตุการณ์ตอนนั้นพ่อก็ไม่เห็นสร้อยนั้นอีกเลย002 048มีแค่แม่ของลูกคนเดียวที่โดนจับโดนจับแม่ลูกก็เป็นซะอย่างนี้สร้างประตูเพื่อป้องกันปีศาจมีปีนั้นสิ่งที่ไม่เคยเกิดกำลังจะเกิดขึ้นดูสิเพราะว่าตัวเองเต็มเทมากเลยว่าไหมแต่พ่อกลับไม่ใช่อย่างที่ควรจะเป็นลูกต้องไม่เป็นอะไรโอเคสูตรสองคือสร้อยของแม่อูซี่ที่มีชื่อว่าโนริครูครับทัศนศึกษานี่คืออะไรอ่ะก็นะไอเดียอูซี่ถามเธอซิไอเดียอูซี่ฉันนั่งข้างนายมาหลายปีแล้วนะแม่งเอ้ยฉันขอฉายเดี่ยวแท้ๆแต่ครูดันเกลี้ยงพวกคะแนนสอบพวกเธอโบนัสสิ้นปีก็ไม่มีเด็กก็ไม่เรียนอีกสรุปครัวเรามาปล่อยใช่ไหมเอาแล้วโดนนะค่ะเอ็นและชาวค่ายชาวค่ายว่ะหนึ่งสองสามดิสามอู้ยิงทิ้งเลยเหรอเฮ้ยครับหมดทุกคนจริงๆตายหนึ่งเรามีกิจกรรมเยอะแยะให้มาสนุกกันเพราะงั้นอย่าหายไปไหนหรือไปแค่ไม่ขาดเราคือแบบโดนยิงทิ้งเลยไปเก็บของกันยังอย่าไว้ไปเดี๋ยวโดนยิงอีกนะไปดิยังยังเงียบเข้าท่าแฮเอ็นเพื่อนรักว่าไงฉันว่างั้นเลยวีดีโอนาฬิกาด้วยเพื่อนใครเอาไงพวกเขาก็เพื่อนฉันเหมือนกันก็เจ๋งดีใช่ไหมใช่เพื่อนอูซี่ไหมไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนอูซี่หรอเป็นเพื่อนพวกเราได้นะพ่อหนุ่มนี่ของมีตำหนิหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวโดนยิงเดี๋ยวโดนยิงเดี๋ยวโดนยิงเถอะเราแค่ได้ความรักที่เต็มเปี่ยมส่วนเจ้านี่เป็นนักบินโอ้กรี๊ดเลยว้าวเป็นนักบินที่มีคนกรี๊ดทำไมคนถึงไม่อยากคบอูซี่อ่ะตัวนายอยู่นี้แหละเดี๋ยวฉันไปเองต้องปีกวิเวกออกมาคนเดียวว่ะแต่อูซี่ก็ชอบอยู่คนเดียวอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วคือต้องไปคนเดียวแบบกลางพายุหิมะเนี่ยนะ
โดรนมันก็ดีนะมันแบบไม่หนาวไม่อะไรกันดาวเสาร์หรอทุบเลยอุ้ยเอาว่ะมีพลังไอตัวแมลงนี่มันมีชื่อเรียกไหมจะเรียกว่าแมลงสาบแล้วนะไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรใส่หมวกไหมเอาหมวกมีอยู่แล้วพลังผมจะชื่ออะไรนะ Absolute Solver หรือเปล่าถ้าเกิดผมจำชื่อที่น้องคอมเมนต์มาไม่ผิดนะโอ้แล้วคือแบบว่าบ้านหรือว่าที่พักมันพังหมดเลยเนี่ยพลังเนี้ยอันนี้เป็นเบิดปฏิทินเหมือนมีคนอยู่เมื่อกี้มีนะเมื่อกี้มีนะเนี่ยอยู่นี้เลยเอาแล้วไงมีคนกรี๊ดเกิดอะไรขึ้นโหนึกว่าโดนอะไรกันนี่เพื่อนฉันอยากรู้ว่านายฆ่าครอบครัวเธอหรือเปล่าแล้วสดอยู่ปะหลีกทางเรือแว่นหน่อยจ้าแกเสร็จแน่ไอ้พวกกระจกแผนเรือแว่นขีบเรือเรียบร้อยลื่นฉันว่ายน้ำไม่เป็นมันน้ำแข็งไม่ใช่หรอปิ๊งเลยขอบคุณนะเกือบไปแล้วปิ๊งเลยปิ๊งเลยเอาแล้วอูซี่เกิดอะไรขึ้นตัวร้อนเหรอย้อนลึกลึกความหลังอุณหภูมิสูงเหรอนี่ไงอุ้ยเหรอยายบ้องจอมบื้อไม่ใช่ว่าถ้าบอกว่าข้านี่จะช่วยเราจับยายดอตาแดงประหลาดได้ทำไมไม่ออกไปหาเองล่ะดีกว่าเจ้าหน้าตาเหมือนพวกโรคจิตนะหาอยู่หรอกนะแค่ดีใจที่พวกเธอเข้ากันได้ดีเจ๋งสุดๆนะอยู่ห่างๆไว้ยังดีกว่าอีกคิดงั้นไหมแล้วฉันต้องฆ่าเธอหลังจากนั้นเหรออือคือแผนที่ออกมาแล้วจะรักษากับพวกนั้นแล้วคือมหาดอเดี๋ยวเขาก็ move on ได้เองขนมันกรีดกรีดหน้ากากเลยโอเคซ่อมได้อยากจะรู้ว่าโอ้โหไอ้ตัวเนี้ยแมลงสาบมันแตกแล้วตัวเล็กเดี๋ยวช่วยเองเอาว่ะคือขุมพลัง Absolute Solver นี่คือแบบมันรักษาอาการบาดเจ็บรักษาชีวิตได้ด้วยเหรอวะถ้าเกิดผมให้ข้อมูลอะไรผิดบอกได้นะเปิดมีอะไรซ่อนอยู่ข้างใต้โอ้ยใครวะเจอศพอ่ะเป็นภาพเหมือนของโนริเลยเจซีเจนสันหรือว่าบริษัทมันจะแบบมันจะอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ตัวสีทองตัวนี้แตกต่างกับตัวอื่น Welcome back เหมือนต้องการห้องทรมานเหรอแล้วก็เรียกลิฟต์ขึ้นมาแล้วอยู่ไหนล่ะแล้วลิฟต์เหรอตัวข้างหลังตัวข้างหลังอุ้ยแม่นไปโทษทีนี่ฉันโกงหรือเปล่าแม่นไปโอ้ใครยิงอีกอ่ะนายไม่ได้ฆ่าทุกคนตรงนี้สักหน่อยดูฉันนี่คุยมันจะฆ่าอย่างเดียวเลยตอนนี้แตกไปสองแล้วเฮ้ย hey. สวัสดีไอ้ที่บอกได้เหรอวูซี่มานี่เลยเพื่อนอย่าบอกว่าวีอย่าบอกวีว่าฉันอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าอย่าบอกว่าอยู่ตรงนั้นเธอตอบเร็วเกินไป
งานเข้าเฮ้ยทุกคนเอาแล้วเอ้ยเอาวะกันไว้ได้เอ็นกับวีเหมือนจะไม่มีพลังหรือเปล่าพลังเนี้ยกลายเป็นตัวอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนเชื้อไวรัสหรือเปล่าสินเนาะอย่าไปสนเรื่องที่เกิดขึ้นทำไมทุกคนต้องกลัวอูซี่อ่ะตะกี้ฉันแค่กำลังมันเครื่องอะไรกูแล้วสงสัยว่าทำไมคนทุกคนถึงกลัวอูซี่กลับไปปิดเหมือนเดิมล็อกเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าเหมือนไม่มีใครอยากคบอูซี่ว่ะเวลา 2:00มาแล้วมันคืออะไรวะเนี่ยวีเราทำร้ายมูซี่ไม่ได้นะนี่ทำงานของเราและเจ้านั่นมันทิ้งเราไม่รู้เธอพูดถึงอะไรเพราะเธอไม่บอกกันสักทีเอาแล้วไงทำอะไรก็ได้อย่าทำอูซี่เธอกลัวอะไรนักหนาฉันไม่ได้กลัวแต่ฉันกับอูซี่กลัวเธอก็เป็นแค่เด็กเหมือนเรานะวีนี่จะเป็นบ้าอะไรเฮ้ยดูแลทุกคนให้ดีด้วยเอาละจะไปหาอูซี่ละหล่อเนอะไม่เหรอเดี๋ยวโดนเชือดเกินไปแหละอยากทำอะไรก็ทำยังไงเอ็นก็ยังเลือกอูซี่อยู่ดีอ่ะจะพลอดรักกันเนี่ยต้องมาไกลขนาดนี้เลยพลอดรักว่ะมันต้องบิวไม่ล่ะดาเรนโดรนแรงงาน2ตัวจะมาบิวแบบความรักกันว่ะอู้ยดาวเสาปกติจะเจอแต่พระจันทร์ใช่ไหมเยี่ยมเข้าใจแล้วล่ะอ้าวนี่เป็นบ้านที่อูซี่อยู่ดิแหวะไฟฉายกระเป๋าอูซี่แน่ใจเหรอจะเข้าเอาแล้วเอาแล้วข้างหลังเอาแล้วอย่าบอกนะว่าเป็นเจอ่ะเอ้ยมันดูรอยเท้าได้ด้วยว่ะแต่รอยเท้ามันสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะคืออะไรอ่ะมันเป็นเหมือนห้องบัญชาการคอยสื่อสารดาวเทียมอะไรสักอย่างหรือว่าทุกคนโดนดูดเข้าไปในสวิโดรนเหรอเจซีเจนสันสวิโดนเป็นม้วนเทปวิดีโอนะครับเฮ้ยจะบอกว่าอูซี่กินสองคนนั้นไปแล้วนะเฮ้ยจริงวะเนี่ยเหมือนโปรแกรมของอูซี่จะมีปัญหาอู้นี่ไงชัวร์เลยสองคนที่เดินเข้ามานี่คือโดนอูซี่กินไปแล้วแน่เลยอ่ะแต่เธอ
ประกันของเธอยังไม่หมดอายุมันไม่เคยมีเลยตั้งหากแล้วมันน่ากลัวเพราะมันแบบย่างถ่านกินว่ะจริงด้วยไม่ใช่ว่าตอนนี้พวกเขาน่าจะกลับมาจากพ่อรักระห่ำแล้วใครนี่ไงรีเบคก้ารีเบคก้าใครทำอะไรเธอเนี่ยฉันจำชื่อมันไม่ได้มันไปดังขนาดนั้นบอกงี้ใครจะรู้ว่าเนี่ยตาเธอสีม่วงขาวเยอะจัดตาสีม่วงที่อยู่ห้องเดียวกับเราใช่ปะเรียบร้อยใช่ไหมนี่ไงอูซี่เฮ้ยอูซี่กลายเป็นโดรนนักฆ่าแบบเต็มตัวแล้วหรอเอาแล้วเว้ยเฮ้ยเธออือหัวขาดเอาแล้วไงบอกเลยว่าทัศนศึกษารอบนี้จะไม่มีใครรอดแน่แน่หนังสือไม่ได้บอกไว้อย่างนั้นนะเอาแล้วไงทุกคนวันนี้อูซี่เหมือนจะไม่รู้ตัวแล้วว่าโอ้มาไหมมาแล้วอูซี่มาแล้วนั่นไงฮะโดนแน่อ้อแล้วนี้มีภาพประกอบไหมมันไม่มีจัดอยู่แล้วเรียบร้อยอูซี่กลายเป็นตัวร้ายไปแล้วทุกคนหรือว่าโดนไวรัสซินวะขอบคุณหุ่นพระเจ้าเหลือเธอสุดท้ายภาพหลอนหรือเปล่านี่ไงไม่ใช่ภาพหลอนเรียบร้อยอูซี่เอาเลยเหรอเอาเลยแหละโอ้ยแล้วดูเหมือนว่าจะห่วงของทุกตัวด้วยนะอูซี่อ่ะเฮ้ยเอ็นเฮ้ยวีเว้ยหรือว่าเอ็นฉันมาฆ่าหลอนไม่ได้มาช่วยเธอได้ค่ะแม่ได้ค่ะแม่วีได้โปรดได้ร่างใหม่เหี้ยนเหมือนเดิมใช่ไหมซินฉันซินนี่ไงคนนั้นใครไวรัสซินขอฉันคุยกับแอนอย่าหวังว่าจะได้คุยโดนไวรัสซินครอบงำไปแล้วอ่ะอุ้ยมาแล้วงำไปด้วยเหรอเฮ้ยเอาแล้วไงโอ้วคือแม่งโหดจัดอ่ะบุ้มโหแล้วคือวีก็เอาไม่อยู่เว้ยโดดอื้อหูคือแบบว่ารับได้ทุกช็อตอ่ะใจเย็นนะเพื่อนรักโอ้ยพุ่งไปเลยเหมือนเอ็นก็จะรู้นะว่ามันคืออะไรพูดอะไรเกี่ยวกับการเป็นศัตรูเธอไหมอมไว้อมไว้ฝั่งเธอเสมอเนี่ยน้อยใจอ่ะถึงหรือเปล่าเนี่ยเราอ่ะงอนวะคือตอนนี้อูซี่โดนเชื้อไวรัสซินครอบงำหรือว่าแบบแพร่เชื้อไปแล้วนะอย่าบอกกับฉันไหมว่าเกิดอะไรอย่ามองฉันนะกินพวกเดียวกันด้วยใช่เดี๋ยวเราจะแก้ตรงนั้นด้วยกันรู้ใช่ไหมว่าฉันไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนายจ้าแบบทิ้งฉันหรือเปล่าอูซี่ช่างมาเถอะมาได้สาระเฮ้ยก่อนเราเจอกันเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นก็น่ากลัวนะและคืนนี้ด้วยเพราะเธอไม่ได้อยู่กับฉันเพื่อให้ทุกอย่างสนุกฉันลืมไปแล้วว่าความสนุกมันเป็นยังไงเหมือนกัน
งั้นเราก็ต้องอยู่ติดกันไว้จับมันนะตลกว่ะแถมเสียงฉันเองก็เหมือนแต่ว่าแบบปีของอูซี่มันดูแบบเป็นเหมือนแบบปีศาจมากกว่าทำเสียงแบบนั้นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ฮะเอ็นฉันขอโทษเอ๊ก็ไม่ไปฆ่าใครนี่นะโอ้ไม่ฉันจริงๆแล้วล้อเล่นแค่อยากเปลี่ยนเรื่องเฉยๆนะค่อยๆไปด้วยกันนะเอ็นดูใจดีจังอะอิวอย่าคิดมาโอ๋ฉันเชียวฉันคิดว่ามันอีเพราะฉันเองอย่าแหมเธอนี่เหลือเกินเลยกลับหรอเหลือกลับกี่คนดีกว่าคือแตกกันไปเยอะมากเลยอ่ะเหมือนชาวแคมป์จะมากันไม่ครบนะเอ็นกับอูซี่เป็นเพื่อนซีกันไปเลยอ่ะโยฉันหิวแล้วแฮะเจ้าบึ้กไม่ขานชื่อหรอกก็แค่จะถามเฉยๆกลายเป็นวีที่ไม่มีใครสนใจโดนแดดไม่ได้หรอซอมบี้โดนเจซี่เจนสันจบแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับเบอร์นาโดด EP ที่4ฮะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอูซี่ติดเชื้อไวรัสซินแบบ 100% ไปแล้วฮะทำให้เธอเนี่ยก็สามารถกลายร่างมาเป็นทางด้านของโดนนักฆ่าแบบ 100% ได้เช่นเดียวกันต้องบอกเลยว่าร่างของอูซี่เนี่ยมีความเท่มากกว่าวีมากกว่าเอ็นแล้วก็มากกว่าเจด้วยซ้ำไปนั่นเองครับเราต้องมารอดูกันต่อไปว่าใน EP ที่5 EP ที่6เนี่ยอูซี่จะไปฆ่าใครเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านั่นเองเพื่อนๆน้องๆคนไหนมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมาร์เดอร์โดนสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยนะผมมั่นใจเหลือเกินว่าข้อมูลของน้องๆจะมีประโยชน์สำหรับผมมากๆเลยนั่นเองครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ฮะก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้กับ Mobility Channel กันไว้ด้วยผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบ๊ายบายสวัสดีครับ